สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมทองคำประจำวันที่9สิงหาคมนะครับก็เป็นวันแรกของสัปดาห์เนาะปกติผมจะไม่ได้อัปเดตเนาะวันจันทร์นะเพราะว่าจะรอดูวอลลุ่มทั้งวันก่อนแล้วก็จะมาอัปเดตภาพรวมต้นสัปดาห์อีกทีหนึ่งว่าวอลลุ่มน่าจะไปทางไหนนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่อัปเดตไม่ได้จริงๆนะเพราะเมื่อเช้าเนี่ยมีแรงขายเข้ามาค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับก็ลงไปพรวดเดียวนะเปิดตลาดมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งเนี่ยก็ลากกันลงมาเลยนะแต่ยาวไปจนแตะนู่นเลยอ่ะ1680แถวๆที่เป็นโลเดิมช่วงก่อนหน้าเลยแล้วก็มีแรงซื้อดันกลับขึ้นมานะครับอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ติดไม่ได้เข้าในด้านบนแล้วก็ไปเห็นจังหวะลงไปเทสจุดต่ำสุดนะครับหรืออาจจะบางคนอาจจะตั้งเป็นลักษณะของการตั้งbuy limit ไว้อะไรเงี้ยนะครับก็ลงไปแล้วก็มีแรงซื้อเด้งดีดกลับขึ้นมานะครับแต่เอาล่ะโดยรวมเนี่ยถึงแม้จะมีการดีดกลับขึ้นมาก็ยังไม่ใช่ลักษณะของการกลับตัวในอย่างใดนะครับเรามาดูย้อนหลังเท่าความวีคที่แล้วก่อนนะครับวีคที่แล้วเนี่ยมันมีการปิดลบลงมานะครับอย่างที่บอกในคลิปที่ลงไปเมื่อวานเลยนะครับจริงๆถ้าไปดูช่องทางอื่นผมลงไปตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานมาลงในเทรนด์วิวอีกทีนึงเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ในเทรนด์วิวมันอัพโหลดไม่ได้มันเฟลนะครับก็ภาพรวมในภาพใหญ่ยังติดอยู่ในขาลงอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยจังหวะรีบาวชุดนี้เนี่ยระยะสั้นอาจจะมีการฟอร์มตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นในลักษณะของแนวโน้มรองก็จริงแต่ว่าตอนขึ้นมาเนี่ยพอมาดูในภาพใหญ่ชุดการสวิงของมันเนี่ยเป็นลักษณะของการขึ้นมาเทสตัวไฮเดิมนะครับยังไม่ได้มีการเบรกไปก็เลยยังไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มการเปลี่ยนโครงสร้างในภาพใหญ่นะครับแล้วก็จังหวะการย่อเนี่ยเลยมาลุ้นการย่อตรงนี้พอดีอีกทีนึงนะครับก็มันมีการย่อแล้วเด้งขึ้นมากลายเป็นว่าตรงนี้เฮ้ยมองเป็นลักษณะของการยกโลขึ้นนะครับเพราะโลเดิมอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้อาจเป็นการยกโลขึ้นแต่ว่าสุดท้ายพอจบวีคแบบนี้นะครับมันกลายเป็นว่าลักษณะเด้งขึ้นมาทำโลว์ไฮนะครับก็เลยตรงนี้มองเป็นลักษณะของการรวบเป็นชุดนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่ายังมีโอกาสที่อาจจะลงมาโลเดิมในภาพใหญ่ได้แต่ผมเองก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาในวันจันทร์วันเดียวนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ค่อนข้างแรงพอสมควรนะสำหรับเช้าวันนี้นะครับแล้วก็การปรับตัวลงมาตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่า1ชั่วโมงอาจจะมีการดีด1ชั่วโมงอาจจะมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับแต่มองว่าเป็นการกลับตัวหรือยังผมส่วนตัวผมมองว่าเป็นลักษณะของการรีบาวขึ้นมาในระยะสั้นถ้ามาดูแท่ง4ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นได้ว่าแท่งก่อนหน้ายังปิดลบเป็นแท่งแดงแต่เป็นแท่งเลยนะครับอาจจะมีทิ้งไส้ถึงแม้ว่าจะไม่นับสมมติว่าเราไม่นับไส้นะครับอย่างน้อยๆตรงนี้ต้องรีบาวขึ้นมาอย่างน้อยเป็นสัดส่วนครึ่งนึงซึ่งครึ่งนึงของแท่งเนี้ยถึงจะมองว่ามีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทีนี้กลับขึ้นไปไหนได้ไกลไหมนะครับถ้าตัดเดี๋ยวผมเอาไอโซนเขียวอันใหญ่นี้ออกไปก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนจะงงว่ามันทับซ้อนกันมันจะมีแนวรับตรงนี้1768 1757ที่เรามองไว้ที่มันหยุดไว้เมื่อวันศุกร์นะครับซึ่งเราในคลิปที่แล้วเราพูดไว้ว่ามันลงมาหยุดเนี่ยยังไม่ได้ถือว่าเป็นลักษณะของการลงมาแล้วปรับฐานนะเพียงแค่ว่ามันลงมาแล้วมาหยุดปิดตลาดตรงนี้เฉยๆซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามันมีแรงขายค้างไว้อยู่อาจจะมีการเต็มที่อาจจะเป็นลักษณะของไซด์เวย์หรืออาจจะลงต่อได้ซึ่งถ้ามันจะกลับตัววันนี้มันจะต้องปิดบวกเนี่ยตรงนี้ให้ได้แต่เชนนี้ก็คงตัดไปได้แล้วเพราะว่าเขาทุบพวดลงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลุดแนวรับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นแนวต้านนะครับการกลับขึ้นไปก็จะลำบากมากขึ้นเพราะว่าจะมีแนวต้านกดขยับแคบลงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้จากเดิมที่เป็นแนวรับเนี่ยก็มาต้านกันอยู่ที่1757ถึง1768นะครับถ้าระยะสั้นเนี่ยที่เริ่มมีการรีบาวจาก1ชั่วโมงขึ้นมาผมมองว่าเบื้องต้นโอเคยังไม่แนะนำให้ไล่เซลล์ตามแรงขายที่มันเข้ามานะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าระยะสั้นมันมีการกลับขึ้นไปเทสแนวต้านได้หรือเปล่านะครับถ้ามันไปเทสได้นะครับถ้ามันไปเทสได้ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะเบื้องต้นผมมองว่าระยะสั้นอาจจะนะครับอาจจะที่มันกลับตัวขึ้นมาหนึ่งชั่วโมงที่มันดีดกลับขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไปเทสตรงแถว1757ถึง1768ได้ทีนี้ถ้ามันดีดกลับขึ้นไปแล้วเริ่มติดนะครับอาจจะโดนเจ็บผมมองว่าตรงนี้ยังให้เป็นน้ำหนักในเรื่องของการรีบาวระยะสั้นแล้วอาจจะลงต่อได้นะครับประมาณนั้นนะครับทีนี้มาดูแท่งวันนะครับเดี๋ยวยังไงตอนนี้มันจะอันนี้มันเป็นวอลลุ่มในฝั่งเอเชียตอนเช้าเฉยๆนะยังมีคืนนี้ในฝั่งอเมริกาอีกนะครับเพราะงั้นผมมองว่าช่วงกลางคืนเนี่ยอาจจะต้องระวังในเรื่องของแรงขายที่จะเข้ามาอีกระลอกหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะมีการเทขายลงมาอีกเพราะว่ามุมมองวันศุกร์เองก็ไม่ได้ดีนะครับก็ยังมีโอกาสลงต่อได้อยู่แล้วมาผนวกกับการเทขายช่วงเช้าแล้วดีขึ้นมาเบาๆเนี่ยถ้าแบบมันดึงกลับขึ้นไป
ในช่วงกลางวันเนี้ยถ้ามันดึงกลับขึ้นไปแบบกลับขึ้นไปยืนบวกเขียวๆแบบนี้ไม่ได้แล้วทิ้งไส้ยาวๆข้างล่างไม่ได้นะผมมองว่ากลางคืนมีโอกาสที่จะเทขายลงมาต่อได้อีกนะครับซึ่งอาจจะลงมาที่จุดโลเดิมแถวๆ1680ได้อีกรอบนึงนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าภาพรวมทองคำในช่วงวันนี้ยังต้องระวังในเรื่องของการเทขายอีกนะครับในช่วงกลางคืนนะครับถึงแม้ว่าจะมีการรีบาวขึ้นมาในระยะสั้นในช่วงเช้านี้ก็ยังต้องระวังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครจะหาจังหวะเล่นเซลอาจจะรอดูแถวๆแนวต้านที่1751-1768ก็ได้ถ้าขึ้นไปแล้วโดนรีเจ็คมีสัญญาณกลับตัวให้เห็นก็อาจจะหาจังหวะเล่นเซลได้นะครับส่วนใครจะบายยังไม่แนะนำให้ช้อนช่วงนี้เท่าไหร่นะรอให้มันยังไม่มีการสัญญาณในเรื่องของการปรับฐานรีบาวให้เห็นชัดเจนว่าเท่าไหร่นะครับต้องระวังไว้ก่อนก็ประมาณนี้อันนี้จะเป็นภาพรวมทองคำประจำวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ